ำไมมีแต่เลขความรักไม่ค่อยดีแมนค่ะเฮ้ยตอบแทนกันเลยเหรออันนี้ใช้มานานแค่ไหนครับเบอร์เก่าอันเนี้ยใช้มาตั้งแต่แบบปวช.แล้วเลิกใช้ตอนไหนมาเลิกใช้น่าจะประมาณ7ปีที่แล้วค่ะ7ปีแล้วมาเป็นแบบนี้แค่รู้สึกว่าแบบเหมือนแบบดูผลรวมแล้วมันไม่โอเคผลรวมห้ามดูทำตำแหน่งอะไรครับบัญชีค่ะบัญชีเขาเรียกว่าคนนี้จะทำงานหน้าเบื่องานซ้ำๆได้มีความเป็นครูสูงชอบบอกชอบสอนชอบเตือนนะครับเก็บรายละเอียดแต่มันก็แมทกับอาชีพเขาไงมีแฟนหรือยังมีแล้วมีลูกทำไมมีแต่เลขความรักไม่ค่อยดีแต่ถ้าเกิดความรักมันจะไม่ดีมันจะเป็นประมาณว่าแบบเหมือนมันไม่เติมความหวานให้กันแค่นั้นเองกูว่ารีแอคคนฟังไม่แล้วเป็นคนตั้งใจเก็บเงินนะแต่มันก็จะได้ช้าได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นแล้วก็เลขแบบนี้เป็นเลขของคนดวงแข็งหนังเหนียวถ้าเกิดแบบเจอเหตุการณ์ล่อตาปฏิหาริย์อย่างเงี้ยหรือว่าเพราะงี้เขาเรียกดวงเขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลดีถ้าไหว้อะไรขออะไรอ่ะให้นับถือไปเลยแสดงว่าเราขอแล้วเราจะได้อันนี้ขอแต่ผู้หญิงวะเนี่ยแต่คนนี้พี่กับเลือกก็เออเนี่ยเหมาะกับงานบัญชีเห็นว่าเลขเขาก็จะส่งเสริมไปแน่ว่าเขาเป็นคนมีระเบียบเขาเป็นคนที่มีการวางแผนเขาเป็นคนที่ใจเย็นหรือเขาเป็นคนเก็บรายละเอียดซึ่งมันเหมาะอาชีพแบบนี้เพราะฉะนั้นถามว่าใช้ได้ไหมได้แต่ควรจะเสริมเสน่ห์หรือความรักไหมเวลาเราอยู่ในความสัมพันธ์กับคนรอบข้างหรือครอบครัวจะได้เหมือนเติมความหวานให้กันได้บ้างแมนค่ะเฮ้ยตอบแทนกันเลยเหรอหนูควรจะเปลี่ยนไหมคือเลขเสียควรเปลี่ยนอยู่แล้วครับแค่นั้นเองเบอร์มีตั้งแต่หลักร้อยยันหลักล้านครับไม่จำเป็นต้องเลือกแพงนะเอาที่แมทกับเราบางทีพันสองพันก็จบขอบคุณค่ะ